วนเจ๋อผู้ว่าไทเปประกาศตั้งพรรคการเมืองชื่อ Taiwanese People's Party ในวันนี้ย้ำอุดมการณ์คือต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี其实哦政治不难你在找回良心而已执政也不难莫忘初衷而已คำถามที่ว่าตั้งพรรคการเมืองเพื่อเตรียมเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือไม่เคอหวนเจ๋อไม่ได้ตอบคำถามนี้โดยตรงพาดพิงถึงหันกัวอีผู้ว่าการนครเกาชงและวิจารณ์พรรครัฐบาลกลับลำเรื่องนโยบายรถไฟฟ้าเซินเอ้าเคอหวนเจ๋อย้ำว่าตั้งพรรคการเมืองเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งระหว่างสีน้ำเงินกับสีเขียวไม่ใช่เพื่อทำลายให้สิ้นพร้อมเผยเป้าหมายการจัดตั้งพรรคว่าต้องการส่งสมาชิกเข้าไปทำหน้าที่ส.ส.ในสภาส่วนจะร่วมมือกับนายกัวไทมิงหรือไม่เขาย้ำว่าระยะนี้ยังไม่ได้เจอนายกัวไทมิงแต่หวังว่านายกัวไทมิงจะชี้แจงก่อนว่าหากชนะการเลือกตั้งผลประโยชน์ในต่างประเทศจะส่งผลต่อการบริหารประเทศหรือไม่สำหรับคำถามที่ว่าจะลงสมัครเลือกประธานาธิบดีหรือไม่เคอหวนเจ๋อกล่าวว่าขอเวลาจัดตั้งสถานที่เพื่อให้ประชาชนมาร่วมลงชื่อสนับสนุนวันที่17กันยายนเป็นวันหมดเขตลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีหากวันนั้นเขาไม่ไปลงทะเบียนก็หมายความว่าไม่ลงเลือกตั้งส่วนจะสนับสนุนผู้สมัครคนอื่นหรือไม่เขาตอบว่าไม่มีจุดยืนใดๆที่นี่คือห้องสมุดสาธารณะเถาหยวนสาขาหลงกังภายในมีหนังสือภาษาอาเซียนอธิภาษาไทยเวียดนามอินโดนีเซียและอื่นๆช่วยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านคุณยายมากขึ้นคุณวิยดามาใช้ชีวิตอยู่ในไต้หวัน20ปีแล้วนอกจากเป็นอาสาสมัครของห้องสมุดเถาหยวนยังเป็นครูสอนภาษาไทยด้วยหลังมีการจัดตั้งศูนย์หนังสือภาษาอาเซียนแล้วเธอได้ใช้หนังสือไทยในห้องสมุดแห่งนี้เป็นอุปกรณ์ในการสอนวัฒนธรรมไทยให้แก่ลูกสาวของเธอหนังสือพวกนี้นอกจากจะมีเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของผู้ใหญ่นะคะก็ยังมีหนังสือนิทานเกี่ยวกับการสอนเด็กๆเพราะฉะนั้นเวลาถ้าที่บ้านไหนมีลูกก็สามารถหยิบยืมหนังสือจากห้องสมุดแล้วก็เอากลับไปอ่านกับลูกๆได้ค่ะน้องหนึ่งฟ้าเพิ่งเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาอู่หลิงพูดไทยได้ดีเธอบอกว่าการอ่านหนังสือไทยทำให้เธอค้นพบรากเหง้าของตนเองเดี๋ยวว่าเห็นหนังสือพวกนี้ทำให้หนูคิดถึงกลับบ้านแล้วก็ไต้หวันก็เป็นบ้านของหนูค่ะนครเถาหยวนมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2มากเป็นอันดับ2ของไต้หวันห้องสมุดเถาหยวนได้เริ่มนำเข้าหนังสือภาษาอาเซียนตั้งแต่ปี2557ปัจจุบันมีหนังสือภาษาอาเซียน8ภาษารวม 9,000 เล่มประกอบด้วยภาษาไทยเวียดนามอินโดนีเซียเมียนมากัมพูชาฟิลิปปินส์ลาวและมาเลเซียมีหนังสือถูกยืมมากถึงปีละ 5,000 เล่มในอนาคตเตรียมจัดซื้อหนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อสนองความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เพิ่มขึ้น未来呢桃园市立图书馆也会为了符合他们需求希望可以再进购更多这样子 不管是 for 哪一个就是国家类别的学习图书可以由他让他们提供这样的学习资源作为参考นอกจากเป็นสถานที่เรียนรู้ร่วมกันของครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แล้วห้องสมุดเถาหยวนยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มชนภารกิจต่อไปของทางห้องสมุดคือทำอย่างไรจึงจะดึงดูดแรงงานข้ามชาติจำนวน 1.1 แสนคนในเถาหยวนให้เข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดแห่งนี้กรณีที่รัฐบาลฮ่องกงแก้ไขกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนนอกจากก่อให้เกิดการประท้วงรุนแรงยืดเยื้อจนถึงทุกวันนี้แล้วยังทำให้ชาวฮ่องกงจำนวนมากคิดจะย้ายมาพำนักอาศัยในไต้หวันคุณโจวัย41ปีเดิมเป็นวิศวกรด้านไอทีที่ฮ่องกงจากการแนะนำของเพื่อนเขายื่นขอมาพำนักอาศัยในไต้หวันและเปิดร้านกาแฟเพราะเห็นว่าบ้านราคาถูกสังคมมีเสรีภาพและประชาธิปไตย他们都去了这个感受之后他们真的去行动去去考虑去准备过来ความจริงแล้วมีชาวฮ่องกงจำนวนมากเหมือนกับคุณโจคืออยากจะย้ายมาพำนักอาศัยในไต้หวันแต่หากไม่ใช่นักลงทุนต้องพำนักอาศัยในไต้หวันครบ1ปีจึงยื่นขอมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวันได้จากสถิติของทางการไต้หวันพบปีนี้ชาวฮ่องกงที่ยื่นขอมาพำนักอาศัยในไต้หวันเพิ่มขึ้นเฉพาะเดือนเมษายนมี286รายเพิ่มขึ้นเป็น383รายในเดือนกรกฎาคมเพิ่มจากเดือนมิถุนายน114คนหรือเพิ่มขึ้น 42%我们接到很多咨询的电话都是在询问如何申办移民สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันเผยจากภาพรวมพบชาวฮ่องกงต้องการย้ายมาพำนักอาศัยในไต้หวันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนขณะที่นโยบายไต้หวันอ้าแขนรับผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรระดับกลางโดยหวังว่าจะเป็นการเสริมพลังให้แก่ไต้หวัน